ทุกคนขออภัยในความมือใหม่ทำกับขส้าวัวสดีค่ะนี่นี่ค่ะวันนี้นี่จะพาทุกคนมาทําไก่ทอดนะคะวันนี้ใช้เป็นเนื้อไก่ล้วนนะคะเครื่องปรุงก็มีเกลือผงปรุงรสไก่พริกไทยน้ำตาลแล้วก็น้ำเย็นจ้าจากนั้นเราก็จะคนให้น้ำตาลและเกลือละลายนะคะทำตามนี้เลยค่ะขออภัยในความกล้องไม่ชัดนะคะเพราะว่านี่ใช้กล้องของตาถ่ายนะคะจ้าจากนั้นเราก็จะใส่เนื้อไก่ลงไปเลยจ้าใส่ไก่ลงไปเลยนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะจนไม่เหลือน้ำเลยนะคะให้น้ำซึมเข้าเนื้อไก่ให้หมดเลยจ้าจากนั้นเราก็ไปตั้งกระทะแล้วก็เมื่อกระทะร้อนก็ใส่ไก่ของเราลงไปเลยนะคะความสุกปรับตามชอบเลยนะคะวันนี้นี่จะทอดแบบเกรียมๆนะคะเริ่มแล้วจ้าเริ่มจะเกรียมแล้วค่ะออกไปทางจะไหม้แล้วนะคะ ไปจ้าจัดจานจ้าเรียบร้อยจ้าทานข้าวด้วยกันนะคะไก่ทอดจ้าทุกคนขออภัยในความมือใหม่ทำกับข้าวนะคะนี่แนะนำว่าอย่าทอดเกรียมแบบนี้นะคะแต่ว่าส่วนผสมในการปรุงคืออร่อยมากเลยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ